ขาเรียกว่าลูกไม้หล่นไม้ไกลต้นแล้วล่ะค่ะสำหรับกายเนวพลลำพูนที่ตอนนี้กำลังจะตามรอยนักแสดงอย่างแม่มาช่าด้วยการประเดิมงานละครกับการเป็นพระเอกใหม่ถอดด้ามในเรื่องหอบรักมะห่มป่าประกบกับสาวขวัญอุษามณีล่าสุดหนุ่มกายก็เผยว่าตื่นเต้นกับละครเรื่องนี้แต่หากมองทางด้านแอคติ้งจะตัวรับว่ายังไม่พอใจเท่าที่ควรเพราะเป็นงานชิ้นแรกที่ต้องรับบนหินด้วยการล้มลุกคลุกคลานอยู่ในป่าแถมยังต้องออกลีลาบู๊ให้ได้เลือดตกยางออกกันอีกด้วยส่วนด้านเลือดศิลปินก็ตามอย่างคุณพ่อไม่แพ้กันโดยหนุ่มกายก็เผยว่าไม่ใช่แค่ต้องรับบทหนักในละครเรื่องนี้แถมจะตัวยังต้องเตรียมโชว์พลังเสียงด้วยการร้องเพลงประกอบละครอีกด้วยค่ะจากเรื่องงานมาถามถ่ายเรื่องหัวใจกันดูบ้างเพราะสังเกตดูจากหน้าตาหล่อๆเอาการแบบนี้จะโสดไปได้ยังไงแต่ฉะไหนเลยกลับได้คำตอบว่าตอนนี้อาการเหงากำลังเข้าครอบครองหัวใจกลายเป็นเพื่อนคู่ใจไปซะแล้วส่วนสเปคสาวในฝันนั้นหนุ่มกายขอแบบสาวผิวขาวและต้องผมยาวเท่านั้นค่ะละครเป็นยังไงบ้างคะถึงไหนแล้วก็อีกนิดเดียวครับแค่ตอนนี้พักไปช่วงนึงเพราะขวัญไปถ่ายละครที่อียิปต์ครับไม่ถึงกับ 100% แต่ก็โอเคพอใจมากกว่า 50% มากถ้าส่วนตัวเราว่ามันเต็มที่กว่านี้น่าจะดีกว่านี้แต่มันก็เรื่องแรกมันก็ค่อนข้าง ลำบากเหมือนกันนะครับไปถ่ายในป่าแล้วก็ มันบู๊เยอะไม่กดดันอยู่แล้วนะครับมันรู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่ามันจะยากมากกว่าเรื่องแสดงอะไรจริงก็ร้องเพลงก็ได้ไม่ถึงกับอยากเป็นนักร้องอะไรแต่ก็ร้องได้นะคะว่าจะให้เราร้องประกอบกับละครเรื่องก็เห็นว่าอย่างนั้นนะครับแล้วอย่างนี้ต้องไปฝึกอะไรยังไงไหมอย่างไม่ได้ฝึกซ้อมเลยก็ฝึกกับคุณแม่ครับได้ยินเพลงแล้วครับคุณแม่เป็นคนคุยครับชินแล้วครับอยู่คนเดียวบ่อยชินครับนี่ก็อยู่ในป่าอย่างเดียวนะไม่รู้จะไปขายไปซื้อยังไงโสดครับไม่ได้มีแฟนอะไรช่วงนี้มีก็ดีไม่มีก็โอเคผมไม่ได้อะไรอยู่ขาผมยาวอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ดีเทลเยอะพี่ก็ต้องรอพิสูจน์ฝีมือและให้กำลังใจหนุ่มกายได้ค่ะกับละครหอบรักมะห่มป่าที่กำลังจะใกล้ปิดกล้องเต็มทีส่วนสาวคนไหนจะแวะเวียนมาขายขนมจีบหนุ่มคนนี้เห็นผีต้องเข้าข่ายผิวขาวผมหยาบก็เตรียมตัวเข้ามาได้เลยแล้วค่ะ